สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับครับมื้อนี้ก็มีแนวทางด่วนๆเฝ้าๆนะครับจากหลานสาวเมืองนอกนะครับเนาะครับตัวเลขหลานสาวครับก็อันนี้กําลังอย่าแนวอยู่กับผู้ท่านได้แล้วเนาะครับครับก็สิว่างมือก่อนล่ะครับเอาตัวเลขลงให้เอฟซีเบิ่งก่อนเนาะครับเนาะครับสําหรับตัวเลขเล่าพัฒนาด้วยครับเด้อของหลานสาวครับเป็นเล่าครับชุดของเล่าพัฒนาครับครับกําลังเฮ็ดเวียกแล้วครับตอนนี้ครับก็เฮ็ดเฮียนเฮ็ดซ่านอยู่ต่อเติมไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะครับก็กําลังหยาแนวกระเบื้องครับครับใกล้สิแล้วแล้วล่ะครับเรียนหน่อยๆนึงครับก็คือสิได้เคิกจักหน่อยล่ะครับไปลงตัวเลขให้ FC เบิ่งเนาะครับเนาะสําหรับตัวเลขละหลานสาวด้วยครับเด้อหลานสาวเป็นเล่าพัฒนาครับหลานสาวเมืองเกาหลีล่ะครับครับตัวเลขงามๆครับงวดที่แล้วก็หลุดไปเนาะครับเนาะของเพิ่นก็ได้ครับก็ตามไปเรื่อยๆแหละครับครับสําหรับตัวเลขของเพิ่นครับแนวทางของเพิ่นวิ่งลูดของเพิ่นครับดีมาตลอดครับสําหรับหลานสาวด้วยครับเด้อครับตัวเลขงามๆเอามาฝาก FC ด้วยครับเด้อครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมด้วยครับเด้อกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามครับเพื่อสิบ่พลาดแนวทางเนาะครับเนาะครับสําหรับเลขเล่าพัฒนาครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขครับตัวเลขมันงามๆล่ะครับตัวเลขหลานสาวกับบ่หลายครับเพิ่นก็หามาหน่อยๆนึงครับครับก็ตามต่อมันไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะสําหรับเลขเอามาตอนมาฝาก FC สุภูทุกคนนะครับเด้อครับครับเห็นแวบๆอยู่หั่นก็เป็นเลขป้ายทะเบียนรถนะครับเด้อนั่นครับครับเอาไปจับไปบายเบิ่งครับสําหรับเลขป้ายทะเบียนรถบ่แน่อาจสิออก4ตัวก็ได้ครับครับครับเป็นเลข6 6 6แล้วก็7ครับเลขไปทะเบียนรถอันนี้หมานมาตลอดนะครับเด้อเลขทะเบียนรถเห็นหน่อยๆนึงครับครับเอาเห็นหน่อยๆเนาะครับเนาะเพราะว่าสิไปเห็นโลโก้ของเพิ่นครับครับก็คือสิเห็นอยู่เนาะครับเนาะครับตัวเลขงามๆครับเอามาตอนมาฝากตัวนี้ครับอันนี้เป็นกล้องเสียงยาล่ะครับนี่ครับบ่แม่นหลานสาวเด้อครับเด้อครับครับเข้าไปเบิ่งตัวเลขนํากันเนาะครับเนาะบัดนี้ครับเพิ่นได้ส่งมาแล้วสิได้เอาตัวเลขลงให้ FC เบิ่งแล้วครับครับสําหรับตัวเลขเนาะครับเนาะครับตัวเลขของหลานสาวครับกับเล่าพัฒนาแหละครับเล่าพัฒนาด้วยครับเด้อหลานสาวส่งมาให้ครับเล่าพัฒนาครับกับวันที่27แหละครับครับ27ธันวาแล้วครับเนาะครับธันวา66นะครับกับลูดเลยครับของหลานสาวคนไหนหลุดมากครับหลุดวิ่งหลุดหลุดเก้าครับหลุดเก้าครับจับคู่จับคู่กับมีอยู่ทั้งหมดเลขสามตัวก่อนนะครับเนาะเพิ่นเขียนมาให้เลขสามตัวก่อนครับหลุดเพิ่นให้หลุดไปที่เก้าครับเลขสามตัวเพิ่นจับมาสองสองสี่สี่สามจับมาแนวนี้ครับศูนย์สี่สามครับสามคู่สามหางครับเอามาสามหางครับศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่ครับครับอันนี้ครับสำหรับเป็นเลขสามตัวแล้วครับเนาะครับสามตัวก่อนครับสามตัวเลขสามตัวหลุดได้ครับหลุดเก่าเนาะครับเนาะกาคาร์บอมีครับหลุดเก่าครับเป็นเหล้าครับเป็นเหล้าพัฒนาครับครับเป็นเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับสองสี่สามศูนย์สี่สามครับเพิ่นให้มาแนวทางแบบนี้ครับก็เพิ่นก็สิมั่นใจกับสำหรับตัวรูดของเพิ่นครับเอาเป็นรูดครับทีนี้จับเลขสามเลขสองตัวเนาะครับเนาะเลขสามสองสองตัวมีอยู่แปดหางครับมีอยู่แปดหางแปดคู่นะครับเด้อ
9094 93ครับ95ครับเก้าห้าแล้วก็20ครับ20ครับ43 42ครับเอาไปจับไปบ่ายเบิ่งเด้อครับเด้อสำหรับเลขของเพิ่นครับเพิ่นให้รูดเก้าเพิ่นมั่นใจอยู่ครับ04ครับครับอันนี้เป็นสำหรับเลข3ตัวครับ3ตัวที่หลานสาวหายมาเนาะครับเนาะครับเมืองเกาหลีล่ะครับครับเหล็กเกาหลีเนาะครับเนาะครับเพิ่นให้มาแนวทางแบบนี้ล่ะครับเป็นเหล็กของเพิ่นครับงวดวันที่วันที่27ล่ะครับวันพุธที่27เนาะครับเนาะครับวันพุธที่27ครับเป็นเลขหลานสาวนะครับเด้อครับเอาไปพิจารณาเบิ่งครับครับผู้ใดมักก็จังจัดเด้อครับเด้อสำหรับเลขหลานสาวครับสำหรับเลขหลานสาวก็ให้มาให้มาลูดเก้าล่ะครับลูดเก้าเนาะเอาเก้าไปลูดครับสำหรับเลข3ตัวเพิ่นมากครับแปลกออกจากเก้าในจังน้อยครับแต่ว่าเลขเพิ่นก็สิมาเน้นไปทางเก้ากับ0ล่ะซ่อมเบิ่งน่ะครับครับเอาไปจับไปบายเบิ่งครับ2 4 3 0 4 3 0 0 4ครับครับสำหรับเลขเพิ่นก็สิมา0กับเก้าล่ะซ่อมเบิ่งน่ะครับครับเนาะครับแต่ว่าเพิ่นเน้นมาทางเก้าล่ะครับเอาเก้าไปรูดเบิ่งครับครับพิจารณาเบิ่งเด้อครับเด้อถือกับสำนักใดแน่อาจารย์ใดแน่กะของเพิ่นครับแต่ละอาจารย์เนาะครับเนาะเลขสูตรเลขคำนวณแต่ละคนกับบ่คือกันล่ะครับครับบางคนเกิดเป็นแบบนึงบางคนเกิดเป็นแบบอีกแบบนึงเนาะครับเนาะสำหรับเลขรายวัน90ครับสำหรับเลข2ตัวนะครับเด้อ90 94ครับสำหรับตัวเลขเพิ่นก็บ่ได้กลมมาล่ะครับเพิ่นบ่ได้เน้นมาเนาะครับเนาะครับเลขเพิ่นกล่าวมาในทางลักษณะนี้ครับครับเอาไปจับไปบ่ายเบิ่งเด้อครับเด้อผู้ละบาท2บาทครับผู้ใดมักก็จังจัดผู้ใดคัดก็ผ่านครับทางส่งก็เสนอเป็นเพียงแค่ทางเนาะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขครับก็เลข2ตัวมีอยู่8 8คู่นะครับเด้อ8คู่90 94 93 95ครับ20 43 4204แหละครับครับเอาแนวทางนี้เนาะครับเนาะแนวทางนี้ของหลานเสาเมืองเกาหลีแหละครับครับเอาไปจับไปบ่ายเบิ่งนะครับเด้อครับครับสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายแหละครับทางส่องเส้นยาพะเลาะสิริราชพี่และน้องแหละครับขอให้พี่น้อง FC อยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนนะครับเด้อครับสุขช่วงหวานๆครับมื้อแรกนี้ครับเอาไปจับไปบ่ายเบิ่งครับก็พอกันใหม่เนาะครับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ